เกมเรียงลำดับรูปภาพสนุกๆที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้เรายังไม่หนีไปไหนครับเรายังอยู่กันที่เว็บไซต์ kid5p.org ซึ่งในวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าเกมสนุกๆ นะครับในเกมที่ชื่อว่าเกมเรียงรูปภาพนะครับหรือว่า image sequencing ก่อนที่เราจะไปสร้างเนี่ยเรามาดูไอเดียกันก่อนดีกว่านะครับว่าไอเดียตัวอย่างที่มีไว้ให้เนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปประยุกต์ต่อยอดกันได้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วเมื่อกี้ตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆเลยนะครับไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเนื้อหาของตนเองเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับมาลองดูไอเดียก่อนดีกว่านะครับอันแรกเลยที่อย่างเขียนตอนต้นคลิปไปเนี่ยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆนะครับที่ได้เรียงลำดับอาจจะเรียงตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากจากก่อนไปหาหลังจากหลังมาหาก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันที่2ก็เป็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับวิชาสังคมนะครับวิชาคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบนะครับหรืออย่างเช่นนะครับร่างกายนะครับร่างกายต่างๆเรียงจากบนลงล่างเรียงจากล่างขึ้นบนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการสร้างพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้ในการลงมือสร้างสื่อการเรียนรู้ดีๆกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านเตรียมนะครับรูปภาพที่จะนำไปใช้ในการสร้างนะครับรวมถึงคำศัพท์ที่อาจจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้อีกอันนึงเลยก็คือการสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็แนะนำให้สมัครได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคุณครูหลายๆท่านก็เริ่มอินบ็อกซ์มาเล่านะครับคอมเมนต์มาเล่าว่าได้สร้างสื่ออันนั้นอันนี้นะครับในเว็บไซต์ kid5p.org กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นพร้อมๆกันนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม create new content นะครับกดไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์มาให้เราเลือกอยู่หลายอันด้วยกันนะครับแต่เราก็จะกดไปที่ a to c เหมือนเดิมนะครับ a ถึง zแล้วก็เลื่อนนะครับลงมาอยู่ประมาณท้ายๆนิดนึงนะครับให้หาคำว่า image sequencing นะครับกด1ครั้งนะครับกด1ครั้งอันดับแรกเมื่อเรากดเข้ามาที่เกมแล้วนะครับที่สื่อการเรียนรู้ที่เขียนว่า image sequencing เนี่ยก็แนะนำให้พิมพ์ที่ไตเติลก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าเรียงลำดับจากสัตว์ตัวเล็กไปหาตัวใหญ่นะครับใช้วิธีการแบบง่ายๆบ้านๆเลยคือผมจะคัดลอกมาวางให้หมดเลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีค่าตั้งต้นเนี่ยเป็นรูปภาพให้เราอยู่ทั้งหมด3รูปด้วยกันนะครับ3อันด้วยกันตรงนี้ซึ่งเราสามารถกดเพิ่มได้อย่างเช่นผมจะทำทั้งหมด6รูปภาพเนี่ยผมก็จะกดเพิ่มอีกนะครับซึ่งมันสามารถที่จะขยับขึ้นขยับลงตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเรานำเมาส์ไปวางเนี่ยที่ลูกศรที่ชี้ขึ้นด้านบนเนี่ยมันจะเขียนว่า order item up นะครับแล้วถ้าเกิดชี้ลงด้านล่างมันจะเขียนว่า author item down นะครับส่วนการแทรกรูปภาพนะครับก็ไม่ยากนะครับจะมีปุ่ม add ตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม add ตรงนี้นะครับเราก็ทำการแทรกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำนะครับคำศัพท์ที่เรามีมาใส่ในส่วนของ image description นะครับ image description ซึ่ง2 อันนี้เนี่ยเราจะเว้นว่างไม่ได้เลยนะครับก็คือที่เป็น image กับ description ส่วน audio file ที่เป็นเสียงเนี่ยนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใส่มันก็จะทำให้สื่อการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นครับมีมิติมีสีสันมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแรกของผมนะครับหลังจากนั้นก็ทุกท่านก็ทำการนะครับใส่รูปภาพที่เราเตรียมไว้ให้ครบนะครับเตรียมไว้ให้ครบตรงนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็อาจจะตรวจสอบเช็คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นนะครับตรงนี้แหละส่วนสำคัญเลยคือผมบอกว่าให้เรียงลำดับจากสัตว์ตัวเล็กไปหาตัวใหญ่นะครับก็มดหนูแม่ไก่หมาหมูแล้วก็วัวนะครับแต่ถ้าเกิดอยากสลับให้วัวขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ยก็เพียงแค่กดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราอาจจะเปลี่ยนโจทย์ได้ว่าให้เรียงจากสัตว์ตัวใหญ่ไปหาสัตว์ที่เป็นสัตว์ตัวเล็กอะไรในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะออกแบบนะครับ
หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มเซฟนะครับกดไปที่ปุ่มเซฟทันนี่ไงครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เกมเรียงลำดับรูปภาพสนุกๆไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับลองมาเล่นกันไหมครับเมื่อกี้ที่เราสร้างกันนะครับอันแรกเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีจับเวลาด้วยนะครับแม่ไก่แล้วก็มี total move ด้วยว่าเฮ้ยเราขยับกี่ครั้งนะถึงจะถูกหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คกับมีปุ่มโชว์ไอโชว์โซลูชันนะครับหรือว่าโชว์เฉลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะดูซิว่าแม่ไก่แล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้หนูน่าจะอยู่อันที่2นะครับลองดูในรูปนี้อันตลกดีนะครับหนูตัวโตกว่าแม่ไก่อีกนะครับก็กดเฉลยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ถูกหมดนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราลองเล่นให้มันผิดนะครับลองกดเช็คเลยเนี่ยนะครับมันจะผิดหมดหรือว่าถ้าเกิดเรามดมาไว้ก่อนในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเขียนว่าเฮ้ยเราถูกกี่อันเราผิดกี่อันนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองแวะเวียนเข้ามานะครับที่เว็บไซต์ case5p.org มาสร้างสื่อการเรียนรู้สนุกๆไปใช้เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดใครเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ดีและมีประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ฝากส่งต่อให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมไปลองสร้างและลองนำไปใช้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ